ปีนี้ค่าแรง400บาทจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคือจนถึงขณะนี้นะครับความชัดเจนในเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามเป้าแล้วครับก็คือว่าตามเดิมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็ทางรัฐบาลเพื่อไทยก็ต้องการจะให้ปรับภายในวันที่1ตุลาคมนี้แต่ว่าดูจากสถานการณ์ในขณะนี้โอกาสที่จะปรับ400บาทในวันที่1ตุลาคมนี้ยากแล้วนะครับเพราะว่าการประชุมไตรภาคีนะครับ3ฝ่ายที่เคาะสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าไม่เป็นไปตามนั้นนะครับคือล่ม2ครั้งติดต่อกันครั้งแรกล่มเมื่อวันที่16กันยายนครั้งนั้นปรากฏว่านายจ้าง5คนไม่เข้าประชุมก็แสดงให้เห็นแล้วว่านายจ้างเนี่ยไม่เอาด้วยนั่นหมายความว่าทางฝากฝั่งของผู้ประกอบการไม่เอาด้วยครั้งนั้นคือวันที่16กันยายนนัดมาอีกทีนึงครับ20ตุลาปรากฏว่าพอถึงเวลาเข้าจริงๆองค์ประชุมไม่ครบอีกฝ่ายนายจ้างมาครบฝ่ายราชการขาดบางคนฝ่ายลูกจ้างขาดไป2คนสรุปเสร็จสิ้นแล้วองค์ประชุมไม่ครบคือองค์ประชุมทั้งหมดเนี่ย15แต่ต้องมา10และทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมประชุมด้วยว่ากันว่าวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายลูกจ้างมาครบแต่ไม่รู้เหตุผลคนใดหายไป2คนได้ข่าวว่าผู้มีอำนาจในกระทรวงสั่งสกิดลูกจ้าง2คนให้เดินออกจากห้องประชุมไปถึงล่มและไม่สามารถประชุมได้จริงๆก็นัดประชุมในวันที่24คือวันนี้แหละครับแต่ว่าก็ประชุมไม่ได้อีกมันก็สะท้อนให้เห็นว่า400บาทครั้งนี้เนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าทางฝ่ายนายจ้างเองนะครับฝ่ายบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าถ้าขึ้นกันแบบนี้แบบทีเดียวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะกระทบต่อธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME นะครับที่เป็นลูกจ้างค่าแรงขั้นต่ำทั้งแรงงานต่างด้าวทั้งแรงงานคนไทยซึ่งมีการประมวลกันไว้แล้วนะครับคำนวณกันไว้แล้วว่าถ้าขึ้นแบบ40บาท400บาทตัวนะ400บาททั่วประเทศเนี่ยภายในวันที่1ตุลาคมเนี่ยคนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยนะครับคือค่าแรงงานจะได้1ล้านคนสำหรับแรงงานต่างด้าวแต่ว่า4ล้านคนสำหรับคนไทยทั่วไปนะครับทีนี้ทางฝ่ายนายจ้างเองไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเรื่องจากถ้าค่าแรงยิ่งสูงขึ้นเนี่ยก็จะทบต้นทุนเขาอยู่แล้วฉะนั้นเขาจึงไม่เห็นด้วยมาแต่ต้นแต่เขาก็พยายามต่อรองมาตลอดนะครับนายจ้างก็อยากจะให้ไปปรับจริงๆคือปรับในวันที่1มกราคม2568คืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเอาเป็นปีใหม่เลยได้ไหมแต่ทางรัฐบาลเองดูเหมือนจะไม่ยอมเพราะว่าถ้ายอมมันเสียชั้นเชิงทางการเมืองเพราะประกาศไปแล้วการเมืองมีไปเรียบร้อยแล้วเพื่อไทยเนี่ยต้องการปรับแน่นอน400บาทแม้ว่าภูมิใจไทยนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับคุมกระทรวงนี้อยู่มีนโยบายขึ้นค่าจ้างเหมือนกันแต่ถ้าถึงวันนี้ดูแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตัวรัฐมนตรีเองเหมือนกับแสดงความพยายามว่าจะขึ้นแต่ก็ดูแล้วแบบเหมือนทำแบบไม่อยากจะขึ้นก็มีการวิเคราะห์ประเมินต่างๆกันพอสมควรโดยเฉพาะรัฐมนตรีนะครับก็มีธุรกิจมีอะไรตั้งมากมายก็เลยทำให้มองเห็นว่าตัวรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่อยากจะขึ้นเพราะว่าถ้าเราส่องเข้าไปดูในธุรกิจเนี่ยนะครับของรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีธุรกิจตั้งมากมายนะครับเกี่ยวข้องกับแรงงานขั้นต่ำพอสมควรนะครับก็ธุรกิจที่ดูณเวลานี้นะครับก็มีเรื่องของน้ำมันพีทีนะครับนี่คือของรัฐมนตรีในเครือที่รัฐมนตรีมีหุ้นส่วนอยู่ทั้งหมดนะครับเป็นเจ้าของอ่ะครับก็มีทั้งเครื่องดื่มทั้งแมกมากาแฟพันธุ์ไทยคอฟฟี่เวิลด์นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องพีทีนี่คือธุรกิจก็ดูมากมายมหาศาลเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปปุ๊บแน่นอนย่อมมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ารัฐมนตรีเนี่ยของภูมิใจไทยจะไม่ดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่แน่นอนแล้วครับถ้าไม่ดันปั๊บเนี่ยมันจะกระทบต่อตัวนายกรัฐมนตรีตัวพรรคเพื่อไทยซึ่งจะปูทาง400บาทไปก่อนเพื่อปูทางไปสู่600บาทในปี70ตามที่หาเสียงกันเอาไว้นะครับส่วนเป้าหมายจะถึงหรือไม่ยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็ยังมีเวลาที่จะทำอยู่แต่ว่าณวันนี้ถ้าขึ้น400บาทแน่นอนแล้วครับว่าผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยผู้ประกอบการพยายามจะดึงไปนะครับเพื่อให้ไปใช้ในปีหน้าแต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้ประกอบการสู้ไม่ไหวจริงๆหมายถึงว่าแรงการเมืองคือการเมืองเนี่ยยังไงก็ต้องเดินหน้าอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้วันที่1ตุลาคมไม่ทันแน่นอนเมื่อไม่ทันแต่นายกบอกว่าภายในปีนี้ก็ต้องไปดูกันว่าสุดท้ายสุดแล้วนายกจะกล่อมอยู่ไม่อยู่หมายถึงว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโชว์ฝีมือหน่อยนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ารัฐบาลเอาจริงนะกระบวนการแรงงานต่างๆเนี่ยก็เห็นด้วยอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้ารัฐมนตรีไม่มีเขาเรียกว่า
ไม่มีแผนหรืออะไรที่เป็นในลักษณะซ่อนเงื่อนไว้อะไรไว้เนี่ยมันก็ทุบได้เหมือนกันว่าจะเอาอย่างเงี้ยรัฐบาลจะเอาอย่างนี้แม้จะผ่านคณะกรรมการไตรภาคีแต่ว่าคณะกรรมการไตรภาคีผมว่าก็คุยกันทุกอย่างมันก็น่าจะลงตัวได้คือที่ผ่านมาเนี่ยกลไกอันนี้เขายังทำงานได้มีประสิทธิภาพอยู่แต่ว่าเมื่อรัฐมนตรีไม่รู้มีทิศทางหรือมีเล่นกี่หน้ามันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าแรงงานที่จะขึ้นในวันที่1ตุลาคม400บาทก็คงเป็นไปได้ลำบากนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าตอนนี้แม้ว่าบางธุรกิจนะครับค่าแรงงานขั้นต่ำเนี่ยมันจะเกิน400บาทไปแล้วนะครับหลายๆธุรกิจแต่ว่าบางธุรกิจก็ยังจำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะแรงงานที่เขาเรียกว่าแรงงานด้านเกษตรกรก็ดีแรงงานที่ใช้กำลังก็ดีนะครับเขาเรียกว่าแรงงานไร้ฝีมืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีจำนวนมากตอนนี้มันประสบวิกฤตปัญหาคือแรงงานเนี่ยโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็ยังโดยเฉพาะแรงงานชาวพม่าลาวเวียดนามอะไรต่างๆที่เข้ามาประเทศไทยตอนนี้มันเหมือนกับว่ารัฐบาลเองยังไม่ได้ขึ้นนะครับทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่จะดำเนินการกันอยู่ตอนนี้ก็มีปัญหาอย่างมากมายนะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าบรรดาธุรกิจที่ใช้แรงงานเหล่านี้นะครับก็ถือโอกาสที่จะไม่จ้างคนไทยตอนนี้นะครับมันมีปัญหามากมายมันก็เลยกลับไปหันไปใช้แรงงานต่างด้าวซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีทั้งปัญหาเรื่องการสู้รบในพม่าทำให้มีคนอพยพเข้ามาจำนวนมากมายกลายเป็นวิกฤตด้านความมั่นคงของประเทศอยู่ในเวลานี้คือตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าแรงงานเหล่านี้นะครับมาทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยที่ประเทศไทยเองยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องรออยู่เหมือนกันก็หลายคนก็มึนอยู่เหมือนกันว่า1ตุลาเหมือนกันเดือนตุลาเหมือนกันที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกันแล้วทำไมถึงต้องรอถึงขนาดนั้นจนถึงวันนี้ขณะที่แรงงานไทยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็อยากไปทำงานในต่างประเทศกลับกลายเป็นว่าเวลานี้แรงงานเหล่านี้ในประเทศทั้งด้านการเกษตรการประมงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ใช้แรงงานเนี่ยต่างๆเนี่ยขาดนะครับประเทศไทยคนไทยขาดเพราะอะไรเพราะว่า1บริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยก็ไม่อยากจะจ้างคนไทยเพราะคนไทยหนึ่งนะเอาแน่นอนแล้วครับว่านิสัยคนไทยบางทีก็ต้องยอมรับว่ามันมีข้อด้อยก็อาจจะรู้มากโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆมันจะเป็นปัญหาสารพัดแล้วก็ค่าแรงก็ต้องสูงในขณะเดียวกันทางแรงงานต่างด้าวก็สามารถที่จะกดราคาได้อะไรได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้บริการแรงงานต่างด้าวเยอะนะครับวันนี้แต่ถามว่าแรงงานต่างด้าวณเวลานี้เขาก็ไม่ได้โง่แล้วนะครับเขาเรียนรู้มาทุกอย่างเขาเรียนรู้การอยู่ในประเทศไทยใช้ภาษาเหมือนคนไทยฉะนั้นแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะครับถ้าไม่ได้400ก็ไม่ทำเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนี้นะครับแรงงานเนี่ยแม้ว่าเรายังไม่ได้ประกาศค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าบางพื้นที่บางอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้แรงงานเหล่านี้นะครับก็ใช้แรงงานต่างด้าวเยอะเวลานี้นะครับมันเหมือนกับว่าหลายบริษัทนะครับเวลานี้บริษัทที่เขาเรียกว่าส่งแรงงานคือมีหัวคิวกันค่าแรงงานฉะนั้นเนี่ยบริษัทในประเทศไทยตอนนี้เตรียมนะครับที่จะเอาแรงงานต่างด้าวมาเลยมาป้อนให้กับโรงงานในประเทศไทยตอนนี้พยายามต่อรองกันมากมายนะครับที่ในการที่จะนำแรงงานต่างด้าวมาป้อนให้กับบริษัทภายในประเทศฉะนั้นเนี่ยการขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำนะครับ400บาทแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบมากพอสมควรสำหรับบริษัทที่ยัง อยู่ในประเภทเขาเรียกว่า SME อยู่นะครับแล้วก็บริษัทที่ต้องใช้แรงงานเหล่านี้นะครับที่ใช้แรงงานเข้ามามันอาจจะกระทบอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลเองนะครับก็ต้องดูแลหรือหามาตรการในการควบคุมให้ดีไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบตามมาอีกมากมายซึ่งแน่นอนเลยครับว่าการเจรจาที่จะยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ย่อมทำให้ค่าแรงงานก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังยากนะที่จะขึ้นแต่ว่าเมื่อรัฐบาลตั้งธงอย่างนี้แต่ว่าพรรคภูมิใจไทยวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าซึ่งดูแลกระทรวงแรงงานอยู่เนี่ยยังไม่ตอบสนอง 100% ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแล้วครับว่าท้ายสุดแล้วทั้งคู่เนี่ยจะประสานงานกันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าณวันนี้แรงงานต่างด้าวนะครับในการที่จะเข้ามาอยู่ประเทศไทยก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่แรงงานคนไทยเองก็อยากไปทำงานต่างประเทศแล้วก็แรงงานคนไทยก็ขาดฉะนั้นเนี่ย อันนี้กระทบต่อความมั่นคงถ้าวันหนึ่งวันใดเกิดที่แรงงานต่างด้าวเกิดแข็งข้อขึ้นมาหรือมีปัญหาอะไรขึ้นมามากมายประเทศไทยก็คงจะคุมลำบากเรื่องนี้รัฐบาลเองต้องหามาตรการในการรับมือและก็วางแผนให้ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรา
จะมองแต่เรื่องของค่าจ้างนะครับให้สูงขึ้นนะครับหาเสียงทางการเมืองมาและต้องตอบสนองทางการเมืองแต่ต้องพิจารณาให้รอบด้านนะครับทั้งเรื่องของการอยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการนะครับและก็ทั้งคนทำงานนะครับอะไรทั้งเกษตรกรอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานนะครับกรรมกรนะครับรวมถึงความมั่นคงของประเทศนะครับ